สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยไปท่องเที่ยวที่เมืองเวนิสของอิตาลีกันมาบ้างเห็นล่าสุดมีคำแนะนำจากยูเนสโกมาด้วยเกิดอะไรขึ้นครับคุณเกรซสวัสดีค่ะคุณชนทิชาคุณโมนายและคุณผู้ชมคะตอนนี้เมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาตินะคะก็ในอดีตก็ได้เกิดสภาพอากาศเกิดปัญหาสภาพอากาศเป็นประจำจนตอนนี้ยูเนสโกก็แนะนำให้เป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายแล้วค่ะโดยองค์การยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลอิตาลีรับรองความทุ่มเทสูงสุดเพื่อจัดการกับปัญหาเรื้อรังที่มีมาอย่างยาวนานของเวนิสซึ่งต้องรับมือกับนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยปัจจุบันเมืองเวนิสเป็น1ใน 1,157 แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยพิจารณาจากคุณค่าที่โดดเด่นในระดับสากลทั้งในเชิงธรรมชาติหรือวัฒนธรรมแต่ว่ายูเนสโกก็ระบุในรายงานล่าสุดนะคะว่าเมืองเวนิสควรถูกเพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายเนื่องจากเวนิสเองเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่งดงามดั่งภาพวาดล้อมรอบด้วยทะเลสาบซึ่งก็นับเป็นเมืองที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีก็ว่าได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สงบงามด้วยค่ะแต่ว่าฉายานามนี้ก็กำลังไม่ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นไปทุกทีรายงานล่าสุดของยูเนสโกดังกล่าวระบุเหตุผลว่าเวนิสกำลังเสี่ยงเกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขกลับกลายได้เนื่องจากปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองการพัฒนาที่ล้นเกินและระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงส่งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพและความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารและพื้นที่เมืองทำให้เสื่อมเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคมของทรัพย์สินด้วยคุกคามความสมบูรณ์ของคุณสมบัติและคุณค่าทางวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ซึ่งยูเนสโกก็กล่าวโทษรัฐบาลของอิตาลีว่าขาดวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของเมืองด้วยค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ทางยูเนสโกเสนอเช่นนี้ยูเนสโกเคยเสนอครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าเวนิสก็รอดจากการถูกบรรจุเข้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายไปได้ในนาทีสุดท้ายเลยทีเดียวหลังรัฐบาลของอิตาลีประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินอนุรักษ์เวนิสได้แก่การห้ามเรือขนาดใหญ่อย่างเช่นเรือสำราญเข้าสู่คลองซานมาโกของเวนิสและคำสัญญาจากรัฐบาลอิตาลีจะวางแผนอนุรักษ์เวนิสอย่างเข้มข้นแต่แผนอนุรักษ์เวนิสกลับไม่เคยได้รับการปฏิบัติให้เป็นจริงยูเนสโกระบุว่าวัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนให้อยู่ในภาวะอันตรายก็เพื่อให้เวนิสได้รับการดูแลคุ้มครองที่ดีกว่านี้ในอนาคตหากโดนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายหรือว่าถูกถอดถอนจากการเป็นมรดกโลกจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในระดับนานาชาติและยังส่งผลถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะลดลงในอนาคตด้วยค่ะขณะที่ปัญหาเรื้อรังของเวนิสคือปัญหาเรื่องสภาพอากาศและภัยธรรมชาติโดยเผชิญอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเราย้อนกลับไปที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเวนิสเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจนเรือกอนโดล่าแท็กซี่และรถพยาบาลทางน้ำไม่สามารถสัญจรได้ส่วนเดือนพฤศจิกายน2019ก็เกิดน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์จนสมบัติทางประวัติศาสตร์และอาคารต่างๆก็ได้รับความเสียหายด้วยขณะที่นักท่องเที่ยวที่มากเกินไปก็เป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องเช่นกันซึ่งยูเนสโกก็ได้กล่าวถึงความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลอิตาลีเช่นการห้ามเรือขนาดใหญ่เข้าสู่ลุ่มน้ำซันมาโกคลองจิูเดคาแต่ในรายงานก็ยังกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรต่อคุณค่าที่โดดเด่นของเวนิสค่ะส่วนทางการเมืองเวนิสระบุว่าทางการเวนิสจะศึกษาข้อเสนอของยูเนสโกอย่างระมัดระวังและจะหารือกับรัฐบาลกลางอิตาลีต่อไปต้องมาติดตามดูกันต่อนะคะว่าปัญหาเรื้อรังของเวนิสนั้นจะสามารถแก้ไขได้ทันเวลาหรือเปล่าค่ะขอบคุณครับคุณเกรซขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ